ะเห็นรูปแบบนี้ก็ติ๊ดจะมาทำวิดีโอทำผมนะคะโดยไม่ใช้ความร้อนคือใช้หลอดนั่นเองน่าจะเห็นในชื่อแล้วทีนี้ก็มันไม่ยากไม่ง่ายคือของที่เราใช้ในวิดีโอเนี้ยคือหาได้ง่ายในบ้านเราเลยเนาะก็มันจะมีหลอดมีการใช้น้ำหรือว่าใช้ครีมสำหรับช่วยทำให้ผมดำเนี่ยชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ใช้กิฟต์ใช้หนังยางอะไรเงี้ยคือง่ายมากอ่ะทุกคนอยากจะให้ทุกคนลองทำตามดูมันใช้เวลาน้อยมากจริงแค่ม้วนเสร็จแล้วก็นอนพอตื่นมาก็เอาออกแล้วก็ออกมาส่งนี่นะจ๊ะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากก็เป็นการทดลองครั้งแรกเลยแบบไม่ได้ซ้อมมาก่อนนะก็อยากให้คนน้องดูกันนะคะว่ามันทำยังไงนะจ๊ะแล้วอย่าลืมลองทำตามด้วยนะเอาละค่ะแล้วก็จะมาเริ่มทำการจัดผมแบบไม่ใช้ความร้อนกันนะคืออุปกรณ์หลักๆที่ต้องใช้อ่ะก็คือหลอดซึ่งทั้งหมดเนี้ยคือหลอดที่ติดใช้แล้วเมื่อนานมากเพราะว่าเราอ่ะก็เลิกใช้หลอดมาพักใหญ่ๆแล้วอ่ะแล้วอันนี้ก็คือสะสมไว้เพราะว่าอยากทำทรงผมตรงนี้แหละคือเก็บไว้นานมากนี่คือที่ใช้แล้วนะเอามารีวิวแล้วก็อุปกรณ์อันต่อไปก็ต้องเป็นพวกหนังยางหรือกิ๊บดำอะไรพวกนี้ไว้สำหรับรัดนะคะดูโฟมแล้วจริงๆเนี่ยจากที่ดูของยูทูบเบอร์ฝรั่งนะคะเขาก็จะใช้คอนดิชเนอร์หรือว่าครีมจัดแต่งทรงผมสำหรับผมดัดอะไรอย่างเงี้ยมาแบบชโลมให้มันเปียกๆแต่อันนี้คือดูเพิ่งสระผมหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้พวกครีมเหล่านั้นก็คือจะใช้การฉีดสเปรย์น้ำเปล่าลงไปอะไรเงี้ยเราสระผมแล้วเราก็เลยจะให้มันชื้นๆแบบนี้แหละแล้วก็เริ่มทำดูคือผมสั้นมากอ่ะแล้วก็กลัวว่ามันจะแบบหรือว่าขดเป็นแบบผมคุณป้าตื่นเต้นมากเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก็คือเราจะปล่อยไว้ทั้งคืนนะคะแล้วก็ตอนเช้าค่อยมาแกะนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะแอบขึ้น reference ที่เราต้องการไว้ให้ดูนะว่ามันจะออกมาประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะถ้าไงเดี๋ยวจะแบบว่าแอบทำผมไปด้วยแล้วก็ดูละครไปด้วยนะจ๊ะLater, many hours later. สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเรียบร้อยก็ถอดแล้วค่ะมันต้องตลกแน่เลยอ่ะตอนนี้ผ่านไป12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะก็จะมาเริ่มแกะเลนกันเนาะก็คือเนี่ยต้องเป็นคนผมสั้นมากใช่ปะแล้วเมื่อคืนน่ะหลังจากที่เรามัดเสร็จมันก็ค่อยๆหลุดค่อยๆหลุดใช่ไหมเพราะว่าหลอดมันลื่นมากเราก็ต้องมาตามเก็บแต่ว่าเอาคลิปพวกนี้มาหลังมีไว้นอนลำบากมากค่ะถ้าเราไม่ได้ทำช่อเล็กอะจะต้องเป็นทรงคุณป้าแน่ๆเลยไปด้วยนะก่อนที่เราจะไปจัดให้มันดีแล้วก็แบบแต่งหน้าแบบ
ก็ขอนับก่อนว่าเราทำแฮมชอว์จะแอบฟูก็เดี๋ยวต้องไปใส่แบบหมูใส่อะไรให้มันแบบเก๋ๆเห็นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ตอนนี้คือใช้ไม่ได้แล้วใช่ปะมันก็งอมากเลยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะกลับมาใช้ได้ไหมโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าอาบน้ำแบบว่าฟูลเมคอัพกันว่ามันจะเกิดไหมต้องใส่ A few moments later เอาละค่ะนี่ก็คือ finish look นะคะของทรงนี้ทรงผมหลอดของเรานะคะคือมันก็ไม่ได้เหมือนกับที่คิดเอาไว้แต่ว่ามันก็ไม่แย่ขนาดนั้นหรือเปล่าวะคือเราก็ตั้งใจอยากจะให้มันเล็กกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่เราแบบพันไปค่อนข้างเยอะนะมันก็เลยจะได้แบบช่อใหญ่อย่างนี้เนาะจริงๆอยากได้แบบเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะลองใหม่ทีก็สำหรับใครที่อยากไปทำตามนะคะก็อยากจะแนะนำว่าพยายามมัดให้แน่นๆแล้วก็พยายามให้มันติดหัวมากที่สุดเนาะแล้วก็คิดว่าจะต้องใช้ช่อที่มันเยอะกว่านี้เนาะใช้ไปแค่ประมาณ17เองก็ใช้ให้เยอะกว่านี้แล้วก็แบบขดๆๆๆๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมัดให้มันแน่นๆน่าจะได้ทรงที่สวยกว่านี้นะจ๊ะแล้วก็ลองแบบใช้มูสหรืออะไรที่เกี่ยวกับผมอยากโศกผมดัดอะไรอย่างเงี้ยช่วยก่อนที่จะม้วนมันน่าจะได้ทรงที่แบบเป๊ะมากกว่านี้อะไรอย่างงี้ก็สปอร์ตได้อยู่ก็ยังไงก็ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะยังไงถ้ามีทรงใหม่มาหรือว่ามีเมคอัพอะไรเงี้ยมาอัปเดตก็จะมาทำให้ทุกคนดูนะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องออกไปทำธุระแล้วไม่รู้ว่าคุณจะแบบงงกับความพังของผมหรือเปล่าโอเค